เกมที่เห็นอยู่ในคลิปนี้มีชื่อว่า The Last Romantic เป็นเกมแนวจีบสาวพาสาวออกเดตและใช้ชีวิตประจำวันภาพรวมของเกมนี้มีอยู่ว่าผู้เล่นจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบมัธยมปลายกำลังจะเข้าศึกษาต่อมหาลัยอยู่มาวันหนึ่งแฟนของชายหนุ่มที่คบกันมานานแล้ว1ปีได้บอกเลิกกับชายหนุ่มแฟนของชายหนุ่มให้เหตุผลที่เลิกกับชายหนุ่มว่าชายหนุ่มนั้นตั้งแต่คบกันมา1ปีไม่เคยมีเซ็กส์กับเธอเลยแม้แต่จับเนื้อต้องตัวก็ยังไม่เคยมันทำให้แฟนของชายหนุ่มไม่ค่อยพอใจซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกเลิกกับชายหนุ่มตั้งแต่ชายหนุ่มโดนบอกเลิกมันก็ทำให้ชายหนุ่มเศร้าแบบสุดๆไม่มีกำลังใจจะทำอะไรเลยอยู่มาวันหนึ่งผู้ปกครองของชายหนุ่มเห็นชายหนุ่มเศร้าจนไม่ได้ทำอะไรเลยและเรื่องเรียนก็แย่ลงด้วยผู้ปกครองของชายหนุ่มจึงจ้างติวเตอร์มาสอนพิเศษให้กับชายหนุ่มติวเตอร์คนที่ผู้ปกครองจ้างมานั้นได้เปลี่ยนความคิดของชายหนุ่มใหม่ทำให้ชายหนุ่มตั้งใจเรียนขึ้นทันทีในเกมนั้นจะควบคุมแบบอิสระสามารถสำรวจเมืองตามหาสาวสาวจีบสาวถ้าคุยกันถูกคอบอกเลยได้พาเซ็ตหย่ออย่างแน่นอนบอกเลยสนุกแน่